ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วค่ะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือ Thai Nurse in USA ค่ะวันนี้โบเพิ่งกลับมาจากบ้านพ่อแม่แฟนค่ะไปดูอเมริกันฟุตบอลกันมาแล้วคืออยู่ดึกอะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มค่ะนะ3 ทุ่มเศษค่ะแล้วโบสั่งอาหารพี่นุชค่ะเนาะคนไทยที่เคยสั่งไส้กรอกเขาที่แล้วอะค่ะแล้วทีนี้พี่เขามาแล้วโบไม่อยู่บ้านพี่เขาก็เลยแขวนไว้หน้าบ้านแบบน่ารักมากตังก็ยังไม่จ่ายเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่บอกว่าเขาหน้าอะไรเงี้ยโอเคน้องมีเขาหน้าคนไทยน้ำใจดีค่ะโบก็สั่งของไม่กี่อย่างค่ะแต่ว่าวันนี้โบจะมารีวิวให้ดูเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือเป็นของที่แบบว่าคราวที่แล้วที่โบสั่งแล้วอร่อยค่ะเราก็จะมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอาหารอะไรค่ะเนาะนี่พี่แกก็ใส่ถุงมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็แขวนไว้ตรงประตูมีการแบบว่ามัดไปด้วยนะน่ารักอ่ะพี่นุชน่ารักมากๆเลยนะโบมาอยู่ที่นี่อยู่ที่รัฐนี้ได้ไม่นานค่ะเนาะก็ได้รู้จักกับพี่ๆคนไทย2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะไม่เยอะเนาะแต่ว่าพี่ๆเขานิสัยดีมากๆเลยค่ะนี่ก็คือโบจะหยิบออกมาเลยนะนี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างโอเคนี่เดี๋ยวโบจะเอาลงมาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะอู้ไม่ใช่เห็นหน้าเนาะเห็นอาหารละกันโอเคนี่ค่ะก็คืออาหารที่โบสั่งมาวันนี้ค่ะเนาะคือแบบว่าทุกกล่องเนี่ย10 เหรียญหมดเลยค่ะเนาะเนี่ยกล่องละ10ดูดิกล่องแบบใหญ่ๆเน้นๆแล้วโบจะมาเปิดดูกันว่าเป็นอะไรค่ะเนาะอันแรกเลยก็คือว่าโบจะไปลาสเวกัสใช่ไหมคะแล้วทีนี้โบก็เลยสั่งกุ้งกรอบค่ะเพราะว่าบางทีข้าวมันหาง่ายใช่ไหมแล้วเผื่อเราอยู่โรงแรมเนี่ยเราอยากกินอะไรแบบเห็นดูดิคือเยอะมาก10 เหรียญเดี๋ยวโบจะชิมให้ดูเลยแล้วกันโบบอกว่ากินกับข้าวต้มอร่อยมากเพราะโบเคยสั่งแล้วไงอร่อยค่ะเนาะกินกับข้าวต้มอร่อยแล้วก็ไปยำกับขนมจีนก็อร่อยค่ะกุ้งกรอบรสชาติกลมกล่อมเอาไปแบบว่าโรยหน้าข้าวอะไรเงี้ยค่ะเนาะข้าวสวยร้อนๆจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะอันนี้ขอแนะนำค่ะอร่อยถ้าใครแบบว่าชอบกินรสชาติจะกลมกล่อมมีทั้ง3 รสเลยค่ะแล้วก็จะมีรสเผ็ดแบบแล่มๆอะไรเงี้ยเนาะสำหรับคนที่กินไม่ค่อยเผ็ดก็กินได้ค่ะอันนี้โบขอแนะนำเลยค่ะคราวที่แล้วโบสั่งกุ้งกับปลาแต่โบอ่ะเป็นคนที่ชอบกินกินกุ้งมากๆเลยค่ะนี่เนาะเราก็จะมาดูกันค่ะอันแรกผ่านไปแล้วนะอันนี้โบจะเก็บไว้กินที่ลาสเวกัสค่ะอันนี้คือต่อไปโบสั่งมา2 กล่องเลยค่ะนี่มาดูกันนี่เหมือนกันค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูคือแบบคุณภาพคับกล่องมากๆใจดีด้วยค่ะเนาะเหมือนยำแหนมคุกค่ะนี่เห็นไหมมีแหนมสดๆแล้วก็มีแหนมข้าวทอดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนาะไม่รู้โบเรียกถูกหรือเปล่านะแต่คืออันเนี้ยคือโบเคยสั่งเขาที่เราแล้วพี่เขาทำอร่อยคราวนี้โบก็เลยสั่งมา2 กล่องเลยดูดิแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วค่ะคือวันเนี้ยโบกลับมาแล้วทีนี้ตอนเนี้ยขอบอกว่าหิวมากๆแล้วก็คือแบบมาแฝนรอไว้หน้าบ้านเลยขอบคุณถ้าพี่นุชดูนี้อยู่นะโบขอบคุณมากๆเลยนะที่พี่แบบว่าไม่เอากลับไปทิ้งไว้หน้าบ้านให้โบโอเคเราจะมาชิมกันค่ะเนาะก็คือแหนมเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยผักอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วมะนาวก็มีเห็นไหมพริกทอดก็มีค่ะคือแบบอยู่เมืองนอกก็หากินได้ค่ะเนาะโบโชคดีว่าที่รัฐนี้มีคนทำอาหารอร่อยแล้วพี่นุชแกเรียนค่ากรรมมาค่ะดูดิเห็นไหมโบจะเริ่มกินน้ำลายไหลขอบอกว่าขอไวน์แก้วหนึ่ง อร่อยค่ะดูดิแบบแหนมเน้นๆเลยค่ะเห็นไหมโบอยากให้ทุกคนแบบได้มาชิมมากๆเลยค่ะเนาะพี่ก็ทำอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อย
นี่นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอืมไม่ต้องเห็นหน้าโบหรอกเนาะเพราะว่าเห็นหน้าโบกันบ่อยแล้วคงเบื่อกันแล้วค่ะเรามาชิมกันต่อเลยคือพี่เขาทำอะไรก็อร่อยไปหมดคือแบบเขามีฝีมือเนาะก็จะมีขิงด้วยค่ะเห็นไหมแบบน่ากินเราก็จะลองกับพริกกันเลยเนาะนี่ตัดเน้นๆเลยค่ะอืมนี่เห็นพริกทอดไหมคะอืมอืมแซ่บอือหือดูดิอืมอร่อยมากๆอืมแบบว่าไม่ได้ใส่จานเลยนะเนี่ยกินออกจากกล่องเลยอะคือพี่เขาอะใจดีมากๆเลยมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะเงินก็ยังไม่ได้เก็บด้วยนะอืมถ้าใครดูคลิปอยู่แล้วอยากกินอะติดต่อมาที่โบได้เลยนะถ้าอยู่ใกล้อะอาจจะส่งได้แต่ถ้าอยู่ไกลอะคงส่งไปได้แค่รูปกับคลิปเนี่ยค่ะอืมถูกแล้วอืม